สวัสดีมากครับพบกับ Mix ใน Mix Online นะครับผมเหนื่อยมากวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะและเดินทางต่อไปที่ฟินแลนด์แล้วก็ไอซ์แลนด์กันเราจะไปล่าแสงเหนือกันครับวู้ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลงที่ประตู7เนาะแล้วก็มาที่แถว N เลยนะฮะ Row N เพราะว่าวันนี้เราจะบินกับสายการบินฟินแอร์นะครับแล้วก็เราจะไปบินลงที่ฟินแอร์ใช่ไหมจากนั้นก็ต่อเครื่องนะครับผมไปลงที่ไอซ์แลนด์ต่อนะครับฮะก็จะนอนอยู่ฟินแอร์ไม่ใช่อยู่ฟินแอร์นอนอยู่ฟินแลนด์คืนหนึ่งนี่เราก็จะมาเช็คอินตรงนี้เลยแล้วเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ที่เราเช็คอินนะครับเป็น Finnair Priority เขาเรียก Priority เนอะก็คือเป็น Business Class ของ Finnair นะก็จะได้ Lounge Miracle มาด้วยนะLounge ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเกตเลยนะครับเกตเราก็จะเป็นเกต D7 นะฮะ Delta 7แล้วเดี๋ยวเราก็สามารถใช้สิทธิ์ของ Business Class นะครับเดินไปที่ Fast Track ได้เลยFast Track อยู่นู่น Priority Lane นะครับผมก็จะเป็นส่วนของ Security เนาะ Security Check แล้วก็ไป Immigration นะครับผมไม่สามารถถ่ายได้นะปิดกล้องก่อนจ้าปุ๊กกาครุกคลิกครุกคลิกเราก็ผ่าน Immigration มาแล้วนะฮะเราก็มาเจอกับ King Power รอบนี้เราไม่เสียเงินใน King Power หรอกเราไปรางน้ำมาแล้วแต่ไม่มีอะไรที่เราอยากได้เราก็ไม่ซื้อไงเพราะว่าเราเป็นคนประหยัดนะรอบนี้ก็จะไม่ได้ช็อปอะไรที่ King Power นะฮะถึงจะว่าเราไม่ช็อปก็เถอะเราก็ขอส่องซะหน่อยนะแหมช่างงามตาเสียจริงๆแต่สุดท้ายเราก็มาเจอป้ายที่ว่า The watches display are for exhibition only Oh my god คือเราลืมเอาสบู่ล้างหน้ามาใช่ไหมเราก็หาทุกยี่ห้อเลยสรุปก็คือได้ของ Lab Series นะฮะมียี่ห้อเดียวที่แบบว่าขนาดบรรจุไม่เกิน100 ml นอกนั้นเกินหมดเลยแล้วตอนนี้เรากำลังเดินผ่านดงแบรนด์เนมนะครับผมเราก็ต้องแบบกั้นหายใจไม่ซื้อเข้าไปถามนิดนึงแล้วกันนะเราก็ออกมานะครับจาก MS ก็ยังไม่มีอะไรนะครับของน้อยมากน้อยแบบน้อยอะน้อยเลยอะนะทำไมเนี่ยการ์เดนปาร์ตี้ใบนี้ยังอยู่กั้นหายใจไว้คุณเดชมีเดทก็ได้ใจไว้ไร้สาระมากจริงๆกูแวะทุกร้านเลยแต่ไม่ได้ถ่ายไม่มีอะไรอยากได้เลยอ่ะหมดแพชชั่นโยแล้วเราก็มาถึงห้องรับรองของ Finnair นะฮะก็จะใช้เป็น Lounge ของ Miracle Lounge นะครับผมนี่ Miracle Lounge ก็เดี๋ยวพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะอีก2ชั่วโมงเราขึ้นเครื่องแล้วเจอกันบนเครื่องจ้าและแล้วก็ถึงเวลาบอร์ดของเราแล้วนะครับผมจะได้ขึ้นไปนอนสักทีง่วงมากเลยไม่ได้นอนนะคือไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานไปกันเลยดื้อเราเข้า business class นะคะโอเคเย้ thank you และนี่ก็คือสีของเรานะฮะอลังการมากนี่และเราก็อยู่บนไฟของ Finnair นะครับผมนะที่นั่ง4 hotel นะครับผม 4H นะฮะบนเครื่องบินไทย Airbus 350นะครับผมเริ่มดูจาก facility ก่อนนะฮะหน้าจอนะครับผมแบบนี้นะขยับไม่ได้เนาะก็ด้านไหนดีเริ่มจากด้านล่างตรงนี้นะฮะมีที่เก็บสัมภาระนะฮะเปิดออกมานี่มีน้ำให้ขวดนึงเห็นไหมแล้วก็มีช่องเก็บของได้นะก็ของใส่ลงไปได้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นที่วางของนะฮะและเราสามารถวางมือถือชาร์จแบตได้เว้ยดูสิเป็น wireless charging นะฮะว้าวดีมากๆเลย
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่คอนโทรลนะผมนะอันนี้ก็คือกดปุ๊บเทรย์เทเบิลก็จะเด้งออกมานะครับผมนี่เด้งออกมาอย่างนี้นี่ดึงแล้วก็กางได้เลยแบบนี้นะฮะจะเทรย์ดูดิเลอะนะดูเลอะเทอะมากเลยโอเคแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็เป็นเปิดไฟนะครับนี่ไฟตรงนี้ทุกคนคือนี่เวลากดเปิดใช่ไหมด้านล่างตรงนี้นะไฟก็จะติดรวมไปถึงด้านในนู้นด้วยเห็นไหมไฟก็จะติดก็คือ ambient light นั่นเองนะครับผมไฟรอบๆตัวเรานั่นเองแต่ปุ่มถัดไปนะฮะคือไฟ leading light นะครับผมไฟ leading light เปิดๆแล้วก็ปิดๆได้และนี่ก็จะเป็นที่ปรับสีนะครับคือเราจะปรับได้ตั้งแต่ได้แค่เฉพาะด้านล่างนะครับผมนะก็คือตรงนี้แล้วก็เวลาเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องแยกขาทะแยงไปฝั่งนู้นนะฮะเพราะว่าตรงนั้นนะมีที่ลึกมากอยู่นะนี่มีที่อยู่ลึกมากแล้วก็ตรงนี้นะฮะมีที่เก็บสัมภาระใต้ซีทเบาๆนะฮะจริงๆไว้วางขาจะสะดวกกว่าเนาะแล้วก็นี่มีที่เสียบปลั๊กนะครับผมอยู่ด้านล่างนะอันนี้ก็น่าจะเป็นไลเวสแหละส่วนช่องนี้นะครับผมต้องใช้2มือในการเปิดต้องกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดออกมาเราก็จะพบกับนี่เป็นหูฟังนะครับผมก็มีหูฟังให้เนาะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแล้วก็มีที่คอนโทรลหน้าจอนะครับผมรีโมทคอนโทรเลอร์แล้วก็มีนี่เป็นช่องเสียบ USB Type A แล้วก็ Type C นะครับว้าวแต่ประตูเนี่ยไม่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยดูดิคือมันไม่สามารถเปิดค้างไว้ได้มันจะปิดตลอดเวลาคือถ้าเกิดเราเสียบชาร์จแบตก็คือเราต้องเสียบแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปข้างในเลยหรือว่าเสียบแล้วก็ให้มันงับไว้อย่างเงี้ยเนี่ยให้มันงับไว้อย่างเงี้ยแบบไม่ต้องกดปิดสนิทเนาะโอเคซีทเบลนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่ซีทเบลดึงออกมานี่แล้วกันครับเหมือนอยู่บนรถยนต์อะนะสะพายแร่งแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นเบลนี่อันนี้มันจะมีเบลให้ดึงอยู่ด้านล่างนะฮะคิดว่าให้ดึงแล้วก็มาคาดตรงนี้นะเพื่อความปลอดภัยรัดขาด้วยเลยนะครับผมโอเคใช่มันไว้รัดตรงนี้จริงด้วยนี่ก็คือfacility ทุกอย่างที่เรามีณตอนนี้นะฮะต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าเขามีของอะไรบ้างนะก็เริ่มจากหมอน1ใบหมอนอีก1ใบนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Marimigo for Finnair นะครับผมแล้วก็Travel Kit นะครับผมก็จะเป็นของ Marimigo เหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวค่อยแกะให้ดูแล้วกันนะแล้วก็นี่จะมีผ้าห่มให้1ผืนนะฮะผมแล้วก็มีผ้าปูนอนให้1ผืนแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้นะคือเราต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนที่ของเราจะหายนะเดี๋ยวลองแกะนี้ดูนี่ก็จะมีเป็นลิปแคร์เป็นอัลมอนด์แอนด์โคโคนัทนะฮะแอนด์เฟเชียลคลีนไลท์คาโมไมล์ลาเวนเดอร์ลิปบาล์มกับทาหน้าอินทาน่าอุ้ยตกยี่ห้อ LA Bluecat เนี่ยนะแล้วก็มีเอียร์ปลั๊กสีฟ้าด้วยนะปกติเราจะเห็นแต่สีส้มแล้วก็มีนี่ผ้าปิดตานะฮะแล้วก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขาแท็กซี่แล้วเราต้องอาร์มดอยคอสเช็คแล้วนะฮะได้เวลาเราไปแล้วฮะเก็บของแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวเจอกันบนไฟนะบ๊ายบายตอนนี้ก็คือง่วงมากง่วงโคตรๆง่วงสุดๆนะฮะผมเราศึกษาซีนี้ไปด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกกับการนั่ง Business Class ของ Finnair และเป็นการนั่ง Finnair ครั้งแรกด้วยนะครับผมโอเคไฟก็จะประมาณ11ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงก็สู้ๆครับก็ว่าตอนแรกเรายัดกระเป๋าเข้าไปด้านล่างไม่ได้นะฮะอันนี้มันจะมีเหมือนแบบเบาะอยู่นะครับผมเราสามารถงัดขึ้นมาได้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราจะปรับเบาะนอนนะครับผมนะปรับเบาะนอนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้
ทำให้ประกบกันพอดีนะครับผมว้าวดีงามแล้วก็เราก็จะสามารถเก็บสัมภาระข้างใต้ได้แล้วนี่ตรงเท้าใช่ไหมเราก็หันไปตรงเท้าภาพเท้าหันไปตรงเท้าถ้าไม่มีภาพก็คือหันมาทางหัวทำไมมันถึงผื่นเล็กอย่างนี้นะไม่เป็นไรขนาดพอดีกับตัวก็พอให้มันอุ่นมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยเย้เย้อย่างฟินฟินเฟอร์ฟินเฟอร์ครับครับผมฟินเฟอร์ครับผมเป็นผีโคนี่เมื่อกี้เขาก็มาถามดริงค์นะว่าเราจะดริงค์อะไรไหมเนี่ยแล้วก็ขอไปเป็นค็อกเทลนะครับผมชื่อว่า Northern Blush Northern Blush นะฮะว้าวๆเดี๋ยวอยากดูว่าเป็นยังไงไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย And oh wow thank you thank you muchวิน่ารักมากนะคุณพี่เขายิ้มแย้มดีนะครับผมนี่เราก็จะได้นี่ฮะถั่วอัลมอนด์แล้วก็นี่เป็นค็อกเทลมาเป็นแคนเลยเนาะเขาจะเขียนว่าค็อกเทลอันนี้มันคือ Northern Blush นะฮะ Northern Blush by Micropolis ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า Micropolis นะฮะนี่พอดีเลยนะสำเร็จรูปเลยแล้วก็เสิร์ฟมาในแก้วแบบนี้มีมะนาวให้ด้วยเกี่ยวก้อยไว้แล้วก็เพิ่งมาสังเกตว่ากระดาษทิชชู่ของเขานี่นะฮะกระดาษทิชชู่ของเขาเนี่ยเป็นลายจุดๆคุ้นๆไหมคือลายของอะไรแน่นอนนะฮะคือลายของมาริเมโกะนะฮะผม For Finnair เห็นไหมกระดาษทิชชู่ยังเป็นลายเป็นดีไซเนอร์แบบว่าคิดคนลายให้นะฮะเออคือแบบว้าวพรีเมียมจริงๆสุดยอดIt's Mary Mago, darling. มะนาวห้อยไว้ถ้าเกิดแบบไม่ได้เอาเข้าปากเราก็จะได้กลิ่นมะนาวอยู่ตรงจมูกพอดีแอลกอฮอล์ไม่เยอะนะก็แบบรสชาติเหมือนน้ำแดงใส่โซดาอย่างนั้นนะฮะซัมติงอ่ะผลไม้แดงๆอ่ะใส่โซดาในนี้เขาเขียนว่าใส่จินแล้วก็ลินก้อนเบอร์รี่ไม่รู้จักแล้วก็มีเปลือกส้มอ๋อมีกลิ่นเปลือกส้มไม่น่าล่ะต่อไปก็เป็นอีกแก้วนึงนะครับผมนี่เสิร์ฟมาอันนี้ก็คือเป็นชื่อว่าพูดตรงๆก็คืออ่านไม่ออก Negroni by Micropolis เหมือนกันเนอะเออคือแบรนด์เดียวกันนะในนี้ก็จะเป็นผสมBitters, gin, vermouth, and orange peel เหมือนกันก็คือใส่เปลือกส้มเหมือนกันแต่นอกนั้นก็คือไม่รู้จักเลยอันนี้รสชาติคือแบบว่าไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนผสมของอันไหนสักอันนึงอะนะมันมีความขมกว่าแล้วก็มันมีกลิ่นอะกลิ่นเหมือนเครื่องเทศกลิ่นเหมือนแบบซินนามอนอะไรอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะแต่มันไม่ใช่ซึ่ง2ตัวนี้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ต่างกันนะครับผมนะตัวแรกเนี่ยไอ้ Northern Blush เนี่ยก็คือแอลกอฮอล์ 5.5% แล้วก็ตัวนี้ Negroni นะฮะแอลกอฮอล์ 15% เลยนะครับผมเออก็แบบกินขำๆแบบให้กลุ่มๆแล้วจะได้นอนหลับเงี้ยข้อสำคัญนะฮะนั่งบนไฟล์เนี่ยอย่าทำอะไรหกเด็ดขาดไม่งั้นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยอ่ะมันแบบสกปรกไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องนั่งบินทำอะไรระวังนะฮะแต่เครื่องบินชอบมากพูดกี่ทีก็ชอบ A350 มันเป็นเครื่องใหม่ไงแล้วคือแบบเครื่องมันเงียบมากอ่ะแล้วเสียงรบกวนแทบไม่มีเลยถ้าเกิดไปดูคลิปที่มิกทำของการบินไทยนะที่เป็นเครื่องBoeing 777-400ER หรือเปล่าวะไม่รู้นะ
คือแบบเสียงดังมากเสียงลมดังเข้ามามากนะฮะเออความใหม่กับความเก่ามันต่างกันจริงๆน่าจะเกี่ยวกับระบบซีลหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้นะฮะกับแก้มของเรานะครับผมนะก็จะเป็นพวกแอลมอนด์นะฮะคาชิวนัทแล้วก็มีแมคคาเดเมียด้วยนะอันนี้คืออะไรอ่ะพิสตาชิโอพิสตาชิโอนึกออกแล้วพิสตาชิโอโอเคเลยชอบกินไอ้พวกนี้อยู่แล้วไงทุกคนมิกซ์มีอะไรให้ดูนี่แม้แต่คาร์ดของเขานะฮะก็มี cover นะคาร์ดมี cover เป็นแบบมาริเมโกะดีไซน์อ่ะเป็นจุดๆเห็นป่ะแบบโคจริงจังมากนะฮะไม่ใช่มาเล่นๆนะครับผมในขณะที่เราถ่ายมาริเมโกะอยู่ไกลๆนั้นนี่นะฮะคาร์ดด้านหลังเราก็มาเป็นมาริเมโกะเออน่ารักอะไรจุดๆรักแล้วเลยจุดจุดจุดหน้าปกเมนูเขาแบบซิมเพิลมากๆมินิมอลมากๆเป็นแค่แบบโลโก้ฟินแอร์แบบปั๊มให้ตรงนี้นะฮะคือเขาเสิร์ฟไม่หยุดจริงๆนะครับผมเสิร์ฟแบบเนี่ยแล้วก็ถามดริงค์นะใช่ไหมว่าจะดริงค์อะไรพอเราพึ่งดริงค์เสร็จก็มีคาร์ดน้ำนะครับผมนะคาร์ดน้ำเดินมาอีกแล้วนะครับผมก็คือพร้อมที่จะเสิร์ฟน้ำตลอดเวลาแล้วไม่ได้พักเฮ้ยทำไมได้กินของคาวด้วยอ๋อแปลว่าคือ after take off นะครับผมเขาจะมีเสิร์ฟเนี่ยเพราะว่าได้กินแล้วได้กินคาวๆนิดๆแล้วก็คือservice เนี่ยคือมันมี business มันมีไม่กี่แถวอะนึกว่าจะทำแค่แบบ service แค่ด้านหน้าแล้วค่อยๆไปถึงหลังใช่ป่ะไปถึงด้านตรงครัวกลางแต่ไม่นะฮะเขาทำเป็นครัวหน้าแล้วก็ครัวกลางมาชนกันแล้วค่อยถอยว้าวงงอย่าเพิ่งงงนะครับผมรูปแบบการเซอร์วิสของลูกเรือนะครับผมก็จะมีแบบถ้าเกิดแบบลูกถ้าเกิดผู้โดยสารน้อยใช่ไหมและแบบไม่ได้รีบมากเนี้ยเราก็จะเสิร์ฟมาจากด้านหน้าเนี่ยค่อยๆ2โรนะครับ2แถว2ทางเดิน2ไอเอลค่อยๆเสิร์ฟเข้ามาอย่างงี้ไปถึงด้านหลังแล้วเราค่อยๆถอยพอถอยเนี่ยเราก็จะแบบรีฟิลน้ำให้อะไรเงี้ยถอยๆไปนะแต่นี้เขาเสิร์ฟทั้งหน้าและหลังหลังก็เดินมาหน้าหน้าก็เดินมาหลังมาเจอกันตรงกลางแล้วจากนั้นก็ค่อยๆถอยไปแต่ละฝั่งนะก็เป็นอีกเซอร์วิสอีกรูปแบบนึงซึ่งมันจะทำให้งานเร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้จำนวนลูกเรือเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การออกแบบซึ่งอันนี้มันเป็นพรีเมียมไฟท์นะมันเป็นพรีเมียมแอร์ไลน์ก็จะใช้ลูกเรือที่แบบโหลดแบบแม็กซิมัมนะก็คือมีลูกเรือเหลือเฟือที่จะบริการเรานะครับพยายามมานั่งขยับตัวให้สูงหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ตันแล้วก็กลายเป็นแบบตัวกดอึ่งๆนะฮะนี่ก็นั่งแบบว่าขาแบบเลย์ยาวนะเองโคตรชิลเลยอะแต่โชคดีนะที่แบบถ่ายติดเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มาว่าอะไรเรานะฮะเขาก็เห็นอยู่ว่าเราถ่ายอะไรเงี้ยโอ้ขอบคุณมากๆเลยต้องเปิดเทรย์กันนะฮะปึ๊บเปิดเทรย์กดปุ่มเทรย์แล้วก็ดึงเทรย์ออกมาชุบแต่มันสกปรกมากเลยอ่ะแต่แบบเทรย์เขาดีนะคือเทรย์ดีอะไรดีวัสดุดีหมดเลยใหม่อ่ะของใหม่มันก็ดีอย่างเงี้ยYes, please. Oh, sorry, but it's okay. It's okay. I'll take it. Sorry. Thank you. นี่เรือฟินแอร์ดีมากอ่ะเครียดเลยอ่ะ Oh, yes. I have everything. Yes. So, at first, two starters for you, the tuna and chicken, and salmon for the main. Thank you. Would you like to have some bread? I have some Finnish rye bread here, some crisps.Oh, the crisp one, please. Please? Yep. Thank you. Can you try this one? It's very nice. No, thanks. Yeah. No, thanks. And how about the drinks, please? Oh, may I have the Lassin XO Cognac? Yes, yes. Yeah. With, yes. Oh, with the Coca-Cola Zero. Coca-Cola, sure. Yes, of course. Yeah. Ice? You want to mix those? Yes, please. Okay. Yeah. How did you like that one? Was it okay?
Yeah, this one is great. Yeah. But that one is too strong. It's too strong, yeah. Yeah. This is very nice. Like, yeah. A hint of orange. Yeah. So good. I'll bring those for you. Just a second, please. Thank you. Would you like to have any water or anything else I can get for you, please? No. Any? Yeah. Okay, please enjoy. Thank yeah, you. Thank you. นี่ทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ที่ลูกเรือผู้ชายข้างหลังเป็นลูกเรือคนไทยนะฮะอยากจะขอเซลฟี่ด้วยมากๆเขาบอกว่าเมนูที่อยู่ในกระดาษเนี่ยก็คือให้เราเลือกเมนคอร์สก่อนเลยว่าเราจะได้อะไรแต่ตัวโครเพลสเนี่ยเราจะได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือทูน่าแล้วก็อกไก่นะฮะส่วนวอร์มเพลสเนี่ยเราจะได้ก็คือเลือกเอานะฮะส่วนมิกเลือกแซลมอนมานี่ฮะนี่ทูน่าเห็นไหมและนี่ก็เป็นไก่และนี่ก็เป็นแซลมอนที่เราเลือกมาฮอตเพลทคือเมนคอร์สนะฮะแล้วก็มีขนมปังให้ขนมปังอะไรล่ะไม่ต้องมีรอเรือขนมปังให้เลือกนะฮะมันเป็นแบบเป็นโรเป็นthe grain roll grain grain bread อะไรอย่างเงี้ยธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบคริสปี้ซึ่งเราก็อีคำนี้ออกเสียงยากมากคริสปี้เนี่ยนะเราก็เลือกแบบกรอบๆมานะครับผมซึ่งแบบเราก็ไม่ได้คาดหวังกับรสชาติมากแต่เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงเนาะต้องลองให้ฟังไหมอะลองให้ฟังลองให้ฟังก็ได้โอเคไปโดนปุ่มซูมไม่แน่เลยเราไปเอาไม่ใช่เราเขาก็ปูเทรย์ให้เรานะผมแล้วก็น่ารักมากเลยพี่ลูกเรือคนฟินแอร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะก็คือยาคาลิเซตคาลิเซตนะฮะผมก็คือแม้แต่ผ้านี้นะครับผมโอ้จีส look at this look at this นี่นะฮะถ้าสังเกตมันไม่ใช่ผ้าขาวธรรมดามันมีลายกลมๆอยู่ด้วยนี่เห็นไหมมันมีลายกลมๆอยู่ด้วยแล้วตรงนี้มันก็จะมีเขียนว่าอะไรอีกแล้ว ติดอีกแล้วนะฮะว่า Marimego for Finnair นะฮะคือทุกอย่างมีการดีไซน์เนี่ยนะโอ้ผ้านี้ก็เหมือนกันแม้แต่ผ้าลองเทรนนะครับผมไอ้เพลทเขาเรียกอะไรเพลทแมทก็เป็นแบบ Marimego เหมือนกันเราเริ่มจากปลาก่อนปลานี่มันเป็นแบบเป็นปลาทูน่ากะเหมือนส้มโอนะยำซ้ำยำส้มโอแบบนี้นะฮะมาจากครัวไทยแหละถ้าเกิดบินออกจากไทยอ่ะมันก็ต้องมาจากครัวไทยเนอะปลาทูน่าเค็มอย่างเงี้ยใช้ครัวของอะไรทำไมรสชาติดีมากดีเวอร์ดีแบบว่าไม่น่าเชื่อขนมปังกรอบของเราหืมกรอบแข็งเหมือนกินขนมอบกรอบธัญพืชอ่ะไม่ได้บอกว่าอร่อยนะแต่มันเป็นรสชาติที่ดีแล้วก็หอมเหมือนกินขนมอบกรอบอ่ะไปโคเพดอันที่สองนะฮะก็คือกุ๊กไก่น้องกุ๊กไก่ย่างกับใบโหระพากับซอสมีมะเขือเทศให้ลูกนึงมะเขือเทศปกติไม่กินมะเขือเทศหรอกแต่บอกคนเครื่องมันก็ต้องกินเนี่ยถ้าอิ่มท้องอกไก่ตืดมากแล้วเป็นคนไม่ชอบเนื้ออกไก่เหลือเพราะมันเหนียวมันแน่นมันด้านเนี่ยแล้วมันตืดมากแต่พอจิ้มกับซอสใบโหระพามันทำให้มีกลิ่นขึ้นมาไม่ได้บอกว่ามันอร่อยนะแต่มันดีขึ้นด้วยความที่ไม่ชอบมาจะบอกว่าไม่อร่อยไงแต่ถ้าคนที่ชอบอกไก่อะอร่อยลบความคิดสายการบินยุโรปบริการไม่ดีไปเลย
เพราะว่าไปบินลุฟทันซ่าก็ดี next ก็คือจานหลักของเรานะฮะฮอตเพลตแซลมอนเบบี้แครอทบรอกโคลีแอนด์เวสซอโตซอสไม่รู้นะมันคือซอสอะไรอ่ะซอสครีมอ่ะครีมซอสแล้วคือในร้านเนี้ยเป็นของชอบหมดเลยเว้ยคะแนนมันอาจจะลำเอียงหน่อยนะว่ามันอร่อยชอบกินข้าวชอบกินเบบี้แครอทบรอกโคลีคือกินได้แต่ไม่ได้ถึงกับว่าชอบแต่คือกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยแซลมอนคืออุ่นกำลังดีมากตอนแรกคือแบบเห็นแค่ภาพใช่ป่ะเห็นไม่เห็นแค่แบบเนี่ยดูสภาพแล้วอะรู้สึกว่ามันอร่อยรู้สึกว่ามันกริลกำลังดีกำลังอุ่นกำลังดีแต่พอกินเข้าไปดีคือข้างนอกมันข้างนอกมันแบบเบิร์นใช่ป่ะล่ะมันไม่ได้เบิร์นอ่ะคือเวลาอบอ่ะความร้อนอ่ะมันจะโดนข้างนอกมากกว่าข้างนอกมันก็แบบมีความสุกแล้วก็ด้านนิดๆแต่พอกัดเข้าไปแล้วก็กินด้านในเนี่ยมันจูซี่ว่ะมันมีน้ำในแซลมอนที่แบบหลั่งความเค็มออกมาใช่ไม่รู้ว่ากินกับริซอตโต้เข้าเปล่าแต่เขาให้มาด้วยกันก็น่าจะแปลว่าเข้าแหละว้าวครัวอะไรวะอยากรู้ว่ากินแอร์ใช้ครัวอะไรใช้ครัวการบินไทยหรือบางกอกหรือว่าอะไรคือตอนขึ้นบีตอนขึ้นทีจีเราต้องการบินไทยอ่ะก็รู้สึกว่าดีแหละค่ะแต่นี่คือแบบสวัสดีดีมากคือแบบรู้สึกคุ้มค่าที่เสียเงินอ่ะไม่ได้อวยนะเว้ยพูดจริงคนไฟอ่ะอาหารเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าให้มันอร่อยแบบระดับโรงแรมระดับ10ล้านดาวอะไรเงี้ยนะแค่มันแบบกินแล้วอร่อยอ่ะโอเคแล้วอ่ะเทียบกับที่เคยนั่ง BC มาแล้วยกให้อันนี้เลยอ่ะเป็นแอร์ซึ่งในออเดอร์ของวันนี้มันจะมีรู้สึกมันจะมีชีสรวมอยู่มั้งแล้วก็มีให้เลือกว่าจะเป็นเอาเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือว่ามูสมะม่วงอะไรซัมติงนั่นแหละเราเลือกเค้กช็อกโกแลตไปนะแต่ไม่รู้ชีสรวมจะมีหรือเปล่าแต่มีก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าโอ้ยอิ่มตัวจะแตกที่เราขอไปก็คือโค้กซีโร่กับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวิสกี้ชื่อว่าลาเซนเอ็กโซคอนยักซึ่งเราจะมิกซ์ไปกับโค้กลองกินเดียวกันดีกว่า So if you want to try this is a traditional Finnish milk chocolate mint chocolate and dark chocolate I mean, if you want to try please yeah. And some chocolate cake please and there we go enjoy thank you wow let's seeและซีก่อนเล่าไปไกลๆก่อนก็คืออันนี้คือช็อกโกแลตมูสเป็นแบบเป็นช็อกหน้านิ่มอ่ะเราชอบอยู่แล้วแล้วก็มาพร้อมกับแจมสตรอเบอรี่นะฮะและเขาคือคอมพลีเมนทารีให้เราอ่ะเป็นแบบมิลค์ช็อกโกแลตนะฮะเขาบอกเป็นมิลค์ช็อกโกแลตแอนด์ this one is mint chocolate แล้วก็สีดำนี้เป็น dark chocolate wow it's a complimentary it is for meYeah, it's only me. And this glass. Look at this. แก้วนี้นะฮะคือแก้วที่เขาใช้เนี่ยตอนแรกที่แก้วที่เขาเสิร์ฟน้ำบลูเบอร์รี่ให้มิกอะหรือมิกซ์เบอร์รี่หรือ something น่ะคือแก้วสวยมากเว้ยเราก็เห็นแล้วว่าแก้วสวยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือนึกว่าแก้วธรรมดาทั่วไปแล้วพอมาเปิดในช้อปปิ้งอะเขามีแก้วขายซึ่งแก้วมันสวยเว้ยมันก็เลยมีขายมันตก800บาทมันได้2ใบนะแล้วก็นี่แก้วนี้ก็มีขายอยู่เห็นอยู่นะฮะเป็นแก้วที่แบบดีไซน์เหมือนแบบมีแบบลายเหมือนน้ำไหลลงมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนแบบไอติมละลายแล้วมีแบบน้ำไหลลงมามีความเมลติ้งนะฮะละลายลงมาอันนี้ก็มีขายอยู่ในอินไฟช้อปปิ้งมาเรามากินกันเค้กช็อกโกแลต
โอ้โหแข็งมากจิ้มทีหน้าหลุดออกหน้าหลุดออกมาเป็นยวงอ๋อใช้ได้มันเป็นช็อกโกแลตที่ไม่หวานขึ้นคอไม่หวานเลยทุกทีของหวานอะบางทีเขามีเหมือนให้แบบว่าเออมีเพื่อมีอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่อันนี้ของจริง Man I'll try the milk chocolate ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนานแล้วแบบลิ้นเปรี้ยลิ้นแข็งปกติมิลช็อกโกแลตมันจะหวานอยู่แล้วนะฮะเป็นปกติอันนี้หวานถึงขั้นรู้สึกว่าแสบคอเลยต่อไป I'm gonna try the mint chocolate คือเป็นมิ้นท์นะฮะช็อกโกแลตใส่มิ้นท์สีก็รู้ว่าสีเขียวมิ้นท์มิ้นท์ช็อกโกแลตจะมีเหลวๆอยู่ตรงกลางไปก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะฮะดาร์กช็อกโกแลตจะใช้โกโก้ 70%ไม่เคยอัดช่วงกินนานขนาดนี้เลยรู้ป่ะมันแบบมันมีอะไรให้บรรยายเยอะเวลาแบบว่า something special เมื่อกี้แอบไปถามพี่ลูกเรือคนไทยมานะว่าแบบใช้ครัวของอะไรแต่จะบอกว่าสายการบินเก่าของเรานะฮะก็ใช้ครัว BFS นะผมแล้วอาหารก็คือแบบข้าวผัดวิญญาณหมูก็ผัดวิญญาณไก่แล้วเวลาถามผู้โดยว่าเอาหมูหรือไก่เปิดออกมาหน้าตาเหมือนกันตื่นแล้วครับผมเนี่ยเราชาร์จ DJI ไว้ในรูนี้เป็นรูหันษานะสายชาร์จอยู่ในนี้ทุกอย่างก็สตอร์ไว้อยู่นี้เออมันสะดวกมันอยู่เป็นที่เป็นทางอะถ้าเกิดเป็นแบบที่อื่นที่เขาแบบมี USB port ไว้ตรงจอตรงอะไรเงี้ยสายมันก็จะระยงระยางนะทำให้แบบลำบากในการใช้ในการเดินเข้าเดินออกเนี่ยสายมันจะเกะกะอันนี้ก็เป็นที่เป็นทางดีถ้าเกิดใครจะเอาสายออกมาแล้วก็ชาร์จไปเล่นไปนะก็งับไว้อย่างนี้ได้เห็นนะมันก็จะอยู่ตรงด้านบนของเราจะไม่เกะกะทางเข้าทางออกเออนะจ๊ะนี่นะพ่อตอนเราตื่นมาใช่ไหมไฟไทม์เราตอนแรกมัน11ชั่วโมง50นาที something นะฮะนั่งอยู่บนไฟไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้2ชั่วโมงได้อะ3ชั่วโมงได้อะ11ลบ3เหลือเท่าไหร่8ชั่วโมงตอนนี้เหลือ4ชั่วโมง15นาทีนะฮะเออก็เท่ากับนอนไปประมาณนอนไปประมาณ4ชั่วโมงอะ5ชั่วโมงเออประมาณนั้นโอเคไหมวะจริงๆอยากนอนต่อเยอะนะแต่แบบคุณพี่แบบคุณพี่ที่น่าจะเป็นคนฟินแลนด์เนี่ยแหละเขาแบบมาด้วยกันอะไรเงี้ยคุยเสียงดังไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่านอนเขาเรียกอะไรก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มอยู่นะจ๊ะมีแรงอยู่ที่จะไปสู้ต่อไปบนดินเมื่อถึงนะฮะ ทุกคนตอนนี้แบตกล้องจะหมดใช่ไหมแล้วคือแบบ USB อ่ะธรรมดามันเสียบไม่เข้าเพราะว่ากล้องมันต้องใช้แบบมีอะแดปเตอร์อย่างนี้แล้วก็คือเราก็หาวิธีที่จะเสียบไอ้ปลั๊กข้างล่างต้องปรับซีทถอยแล้วล่ะเออรูปลั๊กอ้อนี่รูปลั๊กอยู่ตรงนี้มาเสียบกล้องสายก็อยู่อย่างนี้เนี่ยสายไฟสอดเอาไว้ตามร่องๆอย่างนี้แล้วเราก็ปรับไอ้นี่ขึ้นมาปึ๊บพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่ประกบพอดีจ้าอยากจะกราบคนคิดอินทีเรียตรงนี้นะฮะคือแบบใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เกะกะผู้คนมากและด้วยความที่เขานอนใช่ไหมนอนมันจะเฉียงไว้ทางเนี้ยเฉียงเข้าหาไก่คนอีกฝั่งนึงเราอะเออมันก็แบบทำให้แบบเป็นตัว V มันก็ประหยัดพื้นที่ป่ะเราไปเดินเล่นดีกว่าเวลาเราถอดรองเท้าอะเพื่อที่จะไม่ให้ขวางทางคนนะฮะเนี่ยมีก็จะสอดไว้ตรงนี้ก่อนที่เราจะขึ้นที่นั่งของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันเป็นคนเรียบร้อยอะสำรวจไฟล์อุ๊ยมีซีทบ้างด้วยนี่เป็นแกลลี่เราจะมาห้องน้ำโอเคอุ๊ยห้องน้ำห้องนี้โอ้ห้องน้ำห้องนี้ไม่มีประตูไม่ใช่มีประตูไม่มีวินโดว์
้องอื่นมีวินโดว์ที่แบบมองออกไปเห็นก้อนเมฆสวยงามฉี่แบบมีอรรถรสเรียบร้อยเสร็จกิจเสร็จกิจเรียบร้อยด้านหลังนี้ก็เป็นโซนบิสเนสเหมือนกันสวัสดีจริงอยากได้หมีบ้าวอ่ะแต่มันไม่มีอ่ะแล้วเราก็ได้โคนี่มาเหมาะกับหน้าไหมนี่อันนี้มันจะมีแพดไลท์ใช่ไหมแพดไลท์คือมันจะส่องสว่างตอนที่อิมเมอร์เจนซี่อะไรเงี้ยมืดเงี้ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาและนี่มันก็จะมีไฟบอกนะมันเป็นทางเดินตึ๊ดไปเรื่อยๆตามทางนะฮะและอันนี้มีสเต็ปสองสีสองฝั่งเลยมีสเต็ปเห็นสเต็ปไหมอ่ะสเต็ปแบบให้เราเหยียบเข้าไปไงนะเผื่อใครแบบปีนคอมพาร์ตเมนต์ไม่ถึงนะฮะปีนไม่ถึงก็จะแบบมีความสูงขึ้นมาได้หน่อยเนี่ยตึ๊ดนึงแต่นะมันปีนได้นี่ฉันมาทำอะไรเนี่ยฉันมานั่งค้นหาส่วนประกอบของซีทเหรอเฮ้ยแต่ขึ้นมาทั้งทีแบบถ่ายมาให้ดูให้คุ้มว่าแบบมีอะไรบ้างและตอนแรกที่เดินเข้ามานะครับเรามองข้างบนไว้แล้วอะเอ๊ะซีนนัมเบอร์อยู่ไหน no มันอยู่ข้างข้างนี้ไม่ได้อยู่ข้างบนหาอะไรมาดิ้งเล่นอีกดีกว่ารอคุณพี่เขาเดินผ่านมาเดี๋ยวกดปุ่มเรียกก็ได้ตุ้งแนวอีปุ่มระฆังนี่เป็นปุ่ม Do Not Disturb อ่ะอย่าบอกนะว่าทุกคนตรงนี้นะฮะปุ่ม Do Not Disturb นะมันสีแดงใช่ปะถ้าเกิดกดมันก็จะเป็นสีสว่างคือให้ Disturb ได้ซึ่งมีคิดว่ามันน่าจะผันผวนกะตรง Seat Number ของเราดูสิ Seat Number นี่อันนี้นะฮะ CH เป็นสีสว่างใช่ปะกดให้เป็นสีแดงเป็นสีแดงแล้วมาแล้วทำไมมอซอเป็นคนช่างสังเกตน่ะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนช่างสังเกตฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่น่าไม่มีใครมากวนเราเลยตอนนอนปิดก่อนถ้างั้นปิดก่อนเดี๋ยวเขาไม่เสิร์ฟเรา อย่าบอกนะว่าทุกคนผ้าห่มนี้เป็นลายของMary May Go นี่ไหนวะมีปะนี่ Mary May Go for Finnair อุ๊ยคือทุกชิ้นได้เป็นของดีไซเนอร์หมดเลยเว้ยโอ้โหอารมณ์แบบถ้าเกิดคนเขานั่ง First Class อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็จะมีแบบของบูการีให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวของมาริเมโกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบดีไซเนอร์ที่แบบราคาไม่ได้สูงมากแต่ก็คือแบบอย่างน้อยก็เป็นแบบเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ฮะนะเป็นของแฟชั่นดีไซเนอร์มาใช้เฮ้ยดีเว้ยก็ได้วะกดเรียกเลยเราจะเอาเฮลซิงกิลิงกอนเบอร์รี่คืออะไรไม่รู้นะไม่รู้อะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามอซอเป็นคนแบบไม่ขี้เมาไม่กินเหล้าก็เลยไม่ค่อยรู้เรียกว่ากินอย่างเดียวเลยแต่ไม่ค่อยศึกษาไม่จำคุณพี่มาเร็วๆหน่อยฮะหรือเราคนไม่ติดวะน่าจะติดเฮ้ยเราสังเกตเห็นอะไรอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเปิดไฟตรงนี้ไม่ใช่มันจะทำยังไงให้ไฟตรงนั้นติดเนี่ยพอเราเห็นดวงนั้นมันติดทำยังไงให้ดวงนั้นติดอ่ะว่าไฟอ่ะเดี๋ยวลองเปิดไฟเจอแล้วทุกคนเจอแล้วทุกคนนี่นะตรงรีโมทคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะฮะมันมีไฟอยู่นะจ๊ะพอมีไฟเรากดไฟติดปุ๊บนี่แล้วคือแบบโพซิชันของไฟและความแรงของไฟนะฮะ
มาอยู่ที่เราตรงนี้นี่เป๊ะเลยเดี๋ยวกดปิดนะปึ๊บกดเปิดเฮ้ยไอ้ไฟนี้มันปรับหัวได้ปะอุ้ยไฟนี้ก็ปรับหัวได้ด้วยโอเคเออดีว่ะไม่มีผู้ใดสนใจคอเบลมิกเซอร์เลยนะฮะทุกคนแบบปล่อยผ่านคิดว่าเออกดผิดใช่ลูกเรือปกติแล้วเนี่ยคอเบลอ่ะมันจะอยู่ตรง C ใช่ป่ะเมื่อก่อนอ่ะพวกอีโคโนมี่ซีดอ่ะเท่าที่เคยสัมผัสนะมันจะอยู่ตรง C แล้วมันก็จะคนชอบไปกดโดนหรือไม่ก็เด็กชอบไปกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือไอ้ตรงรีโมทเอ่ยของบิสเนสอะไรเงี้ยมันก็จะมีใช่ป่ะบางทีคนก็กดพลาดไปโดนทำให้ลูกเรือมาถึงต้องการอะไรให้ช่วยไหมต้องการให้ช่วยอะไรไหมก็แบบว่าใครกดไม่ได้กดอย่างเงี้ยลูกเรือก็แบบมองบนลูกเรือก็จะมองบนแล้วก็แบบว่าบางทีก็จะอิกนอร์นะคอเบลแต่จริงๆแล้วเราควรจะมาดูทุกครั้งนะปกติมีกะเวลาบินอะเมื่อก่อนอะก็จะไปดูทุกครั้งเลยเพราะว่าอะไรเราต้องไปกดรีเซ็ตตรงนั้นตรงซีทเขาเมื่อก่อนบินเครื่องที่มันเก่าไงมันไม่สามารถรีเซ็ตตรงสเตชันที่เรานั่งได้นะแล้วก็ต้องไปที่ซีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกดรีเซ็ตตรงนั้นไม่เป็นไรงั้นเราลองกดคอเบลใหม่เฮ้ยทำไมเขาเสิร์ฟอะไรอีกแล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกล้องอีกตัวก่อนคุณพี่เขาอิกนอร์คอเบลเราไม่สนใจเลยอ่ะสงสัยมันใกล้ถึงเวลาเซอร์วิสเขาละมั้งเขาเลยวุ่นๆตอนนี้เขาเสิร์ฟอะไรกันไม่รู้นะฮะเสิร์ฟกันแบบว่าจ้าระวันมากๆแต่เขาไม่ออกเป็นคาร์ดนะเขาออกมาเป็นเสิร์ฟเป็นทีละคนทีละคนน่าจะเป็นพวกแซลัด before landing นะฮะจะเป็น spinach and cherry tomato quince with fresh fruit อะไรอีก salmon chacha and salad and raspberry dressing คือแบบเห็นคุณพี่ท่านอื่นอ่ะต่างชาติกินขนมปังเก่งมาก 2-3 ชิ้นเนี่ยHello? Yes. Okay, I'll bring you the tray one moment. Yeah. And how about the drinks with the meal, please? Can I choose this one? Helsinki Lagerberry. Sure. Okay. Yeah. It's one moment. Helsinki Lagerberry. ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรในไฟนี้ดูแฮปปี้อ่ะต้องใส่เพราะว่าบรรยากาศต่างๆมันดูนี่มันดูใหม่แล้วมันดูแบบรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยแบบแฮปปี้เย้ so there we go please thank you here some fresh salad for you yeah please be careful this is a hot pie and fresh fruits and do you like to have some bread please I have here some this like a pastry then rolls artisan bread and white bread would like this one yes.No, okay, thank I'll you. I'll bring you the drink, so one more, please. And I have another, the blueberry juice. Yes, of course, yes. Thank you. Fresh salad, นะแล้วก็มีขนมปังอันนี้น่าจะเหมือนเดนิชป่ะแต่ไม่น่าใช่อ่ะแล้วก็มีแบบเหมือนซอสเส้นสลัดอ่ะนะครีมสลัดราสเบอร์รี่นะผลไม้แล้วก็นี่อุ้ยร้อนนะเลื่อนอย่างนี้จะได้เห็นแสงนะฮะก็จะเป็นทาสซัมติงทาสซัมติงคืออะไรคมเดชคืออะไรมอซอเราจะมาอธิบายผู้ชมอย่างนี้ไม่ได้ชีสผักโขมและมะเขือเทศคนกับไม้รวมyes yeah okay thank youOh, okay. เห็นไหมเขาเห็นว่าไอ้คอเบลที่เราเรียกไปอะนะก็คือแบบเขาไม่รู้ว่าเราเรียกเขาไม่เพิ่งรู้แต่เขาแบบขอกดรีเซ็ตหน่อยก็คือต้องมารีเซ็ตตรงนี้เพราะว่ามันเป็น two way ที่แบบว่าจะรีเซ็ตกันแต่ว่ารีเซ็ตตรงซีนไม่ได้หรอเอ้ยนี่รุ่นใหม่น่าจะได้เลยโอเคที่เราสั่งไปนะที่มันเป็นค็อกเทลนะครับผมที่มันเป็นเขาเรียกอะไร Helsinki Lingonberry Lingonberry Tonic Water หรือว่าเขาผสมมาแล้ววะ
ดีอันนี้คือดีอ๋ออันนี้เป็นโทนิกแปลว่าเขาผสมมาแล้วเออเขาผสมมาแล้วเฉยๆแล้วก็เราสั่งบลูเบอร์รี่จูสมาด้วยบลูเบอร์รี่จูสคือดีมากนะหวานหอมบลูเบอร์รี่จูสดีต้องสั่งไม่ค่อยขึ้นไฟไม่ค่อยเจอขอเอนจอยกับมิวแต่ลองกินขนมปังก่อนมันเหมือนแดนนิชอะเพราะมันเหมือนมีผลไม้อยู่ตรงกลางอะเหมือนแดนนิชอร่อยมีเหมือนลูกเกดอยู่ตรงกลางไม่ใช่ลูกเกดอะซัมติงอบแห้งอะเหมือนลูกเกดลูกใหญ่ๆแต่แบบไม่ได้บ่มให้มันหวานมากอะซาลาดซอสแรสเบอร์รี่ไม่เคยกินมาก่อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบซอสสลัดที่เป็นครีมอะกินได้อย่างเดียวคือ Thousand Island เดี๋ยวพูดเดี๋ยวหาว่าอวยอะไม่พูดดีกว่าก็ถึงจานหลักของเรานะที่มันเป็นทาร์ตที่เป็นผักขมอบชีสปกติไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้นะเพราะแบบมันแยะๆยืดๆอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่แป้งชีสอะไรเงี้ยเฉยๆอ่ะทาทาแซลมอนดีกว่าไม่รู้ว่าคนฟินแลนด์กับคนไอซ์แลนด์เขาจะเหยียดบ้านเราหรือเปล่าเนาะเออเพราะว่าไปยุโรปแต่ที่ก็แบบเขาไม่ได้ดูเวลคัมเราเท่าไหร่คนที่จะมาไนซ์กับเราก็คือเป็นคนที่เขาทำงานบริการแล้วต้องมาบริการเราก็จะไนซ์ไงเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาแต่ไม่รู้ว่าโดยแบบโดยเนเจอร์แล้วไงเขาจะเหยียดเราหรือเปล่าไม่รู้ปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคุยกับคนแปลกหน้านะฮะเดี๋ยวฉันจะรวมความกล้านะฮะไปคุยกับพี่ลูกเรือคนไทยแต่ฉันก็คงไม่ถ่ายเขาหรอกนะเพราะว่าเราต้องให้ความเป็นส่วนตัวเขานะน่าจะยุ่งกันอยู่ที่ของห้องน้ำครับที่เบสอยู่ที่กรุงเทพไหมครับใช่ครับอ๋อบริษัทเป็นเพื่อนเราครับเออเคยเป็นครับอ๋อเคยอยู่เจ็ดเอเชียเจ็ดเอเชียที่เป็นตัว A ใหญ่ๆใช่ A แล้วแดงๆน้ำเงินใช่ครับเคยเห็นคือแล้วมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วหรอไม่มีนะครับมันเป็นชาร์เตอร์แล้วก็ไปไหนครับไปหลายที่เลยตอนแรกก็จะบินแบบอยู่ไปจีนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเชิญชาร์เตอร์ก็จะไปแบบปากีสถานอินเดียซูดานอะไรเงี้ยครับไปแต่ประเทศที่ไม่มีคนไปแล้วก็ไปพวกอะไรนะตะวันออกกลางเจด้าอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้พี่บินที่ไหนมาก่อนไหมครับไม่ครับที่แรกที่เดียวที่เป็นลูกเรือแลไอเทมมากทำไมอ่ะก็ฟินแอร์มันนานๆมาเปิดรับพี่ใช่โดยมากปีนี้ปีที่20รุ่นได้รุ่น6ใช่ครับของอ๋อของที่เบสไทยที่เบสกรุงเทพอ๋อที่ผ่านมา20ปีมีแค่5รุ่นรุ่นที่รุ่น3มี3คนรับ3คนว่าแล้วพวกแบบเวลาคุยรู้สึกว่าเหมือนเป็นลูกเรือมาก่อนตอนเช้ารู้สึกว่าคล้ายครับแต่ว่าเริ่มแล้วดีเนาะใช่เริ่มไม่เหนื่อยเริ่มมา7ปีแล้วครับโอ้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นไม่เหนื่อยอะไรแล้วผมอยากบินนะชอบบินสนุกเวลาบินแล้วมันติดมันแบบคนที่ออกไปจะคิดถึงใช่ครับไปกี่วันครับคราวนี้ประมาณ8วันรวมบินแล้วครับใช่ก็น่าจะอยู่นั่น6วันใช่6คืน7ใช่6คืนใช่ใช่วันหลังต้องลองมาเที่ยวฟินแลนด์นะได้ฟินแลนด์ต้องมาตอนช่วงหน้าร้อนแล้วคนนึงที่ฟินแลนด์เขาจะเหยียดเอเชียไหมครับไม่เลยใช่ไหมพี่อยู่ที่นี่มา18ปีโอ้บินมา18ปีอ่ะใช่คาราวะที่นี่มันแบบบินน้อยเนาะมันก็เลยอยู่กันไปเรื่อยๆไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่พี่เจอพี่ลูกเรือนี่ไม่เลยเพราะว่าแรกๆคนไทยก็ไม่ชินนะเพราะคนไทยคือจะทำอะไรถ้าเกิดแก่กว่าเขาจะสั่งใช่ไหมแต่ที่นี่เขาจะถามว่าเธอโอเคไหมสไตล์นอร์ดิกอะแล้วก็ฝรั่งพวกนอร์ดิกจะไม่ค่อยสติ๊กพวกเยอรมันอะไรเงี้ยจะสติ๊กกว่านอร์ดิกจะเป็นแบบชิลอะเหมือนที่เรารู้กันเพราะฉะนั้นปุ๊บลูกเรือนี่คือเรื่อง discrimination กับอะไรนะบูลลี่เนี่ยแรงมากไม่ได้เลยแต่ว่าในเมืองเนี่ยมีแต่ฝรั่งกลัวพวกเรานะไม่ใช่ชาติเพราะชาตินี้เป็นฝรั่งเรียบร้อยอ๋อคื
เป็นฝรั่งไม่ร้านเราก็กลัวเนาะแบบฝรั่งเศสเยอรมันโอ้ฝรั่งเศสแบบผมไปมาไม่ชอบเลยเราอะร้ายกว่าเขาฝรั่งที่เนี่ยเขาจะไม่อยากใกล้คนเพราะฉะนั้นถ้าไปฟินแลนด์เนี่ยคือที่ปีอยู่ที่นี่มานานเพราะเราสบายใจด้วยคุณครับว่าไปเที่ยวในเมืองเนี่ยกระโปรงกระเป๋าอะไรของหายลืมพาสปอร์ตไว้บนรถเปลี่ยนอ่ะรอมันเปลี่ยนอีกครึ่งชั่วโมงกลับมามันก็ยังอยู่ที่เดิมคนที่นี่คือซื้อสัตว์แล้วแบบน้อยมากที่ไม่เคยเจอนะ18ปีมีแต่คนไทยละแกล้งเขาก็เลยกล้ามาเที่ยวต้องมาหน้าร้อนรอบหนึ่งแล้วก็หน้าหนาวเพราะว่าประเทศจะเปลี่ยนที่นี่เลยพอหน้าร้อนคัลเลอร์ฟูลพอหน้าหนาวขาวโพลนแต่ว่าก็จะน่าเบื่อนิดมันเป็นเน้นธรรมชาติใช่ไหมครับเทียบกับ18ปีที่แล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะดีไซน์เขาจะดูแบบนอร์ดิกครับไปจะหาโอกาสมาเที่ยวอีกอ๋อนี่เราก็จะมาสำอยากลองสำรวจเดินโซนอีโคดูนะครับว่าอีโคเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็มาบิสเนสโซน2แล้วก็แบบที่มีที่ว่างเยอะอยู่โอเคก็คือเขาติดบ้านไปตรงเนี้ยคือแบบเราอยากจะเดินก็ไปสำรวจได้ไหมขอสำรวจหน่อยอยากสำรวจอีโคว่าเป็นยังไงโอ้ซีดว่างเยอะอยู่นะฮะเกรงใจคนโอ้สีว่างเยอะอยู่แบบเราต้องถือกล้องให้แบบให้เขาไม่ตกใจอ่ะเกรงใจเขานี่ก็คือโอ้แบรนด์ซีอุ้ยเหมือนเครื่องแบบเหมือนเครื่องเดลต้าที่เคยบินโอ้ยคือแบบสีว่างจนแบบคนสามารถแบบนอน3ซีทได้สบายสบายเออดีอุ้ยแม้แต่อีโคโนมี่เขาก็มีจอให้เนาะเนี่ยอีโคโนมี่เขาก็มีจอให้เห็นไหมเหมือนเราเลยเหมือนบิสเนสเลยก็โอเคเลยอ่ะแล้วแบบถ้าเกิดซีทว่างอีกก็คือโอเคมากอันนี้น่าจะเป็นพรีเมียมอีโคไหมโอเคชึบexcuse me yeah. อ่ะไปเรากลับที่นะหลังจากยืนคุยมานานเป็นชั่วโมงไฟลท์ชามอีก1ชั่วโมง44นาทีเนาะก็พี่เขาให้ลองแอลกอฮอล์เยอะไปหน่อยโอเคแล้วก็มาใช้อินเทอร์เน็ตการบอกอีก1ชั่วโมง39นาทีแล้วจะแลนด์แล้วแล้วเขาจะมีอินเทอร์เน็ตให้สำหรับ business class นะครับ1ชั่วโมงเนาะก็ต่อเน็ตนี่นะตอนเน็ตด้วยการต่อ Wi-Fi Nordic Sky นะครับผมแล้วจากนั้นก็สแกน QR Code นะครับบนจอจากนั้นก็กรอกนามสกุลของเราแล้วก็ Seat Number ของเรานะครับผมโอเคมันค่อยๆมีแบบ notification มาว่าเน็ตมาเริ่มติด Hello on board เปิดไฟซะหน่อยเฮ้ยไลฟ์ได้ทุกคนมันไลฟ์ได้Hi there. Is there anyone here? มีใครอยู่ตรงนี้บ้างไหมครับแล้วก็คือถ่ายกล้องอยู่โอเคมีใครอยู่ตรงนี้บ้างเอ่ยไลฟ์ได้ด้วยทุกคนดูสิเห็นไหมไลฟ์ได้ด้วยจ้าแล้วก็คือเสียงชาร์จเสียงไม่กระตุกเลยคือว่าเน็ตโอเคอยู่เยอะไหมครับในไลฟ์มันมีเสียงเครื่องบินเยอะไหมเพราะเนี่ยบินเครื่อง A5 A350 แล้วแบบเครื่องบินมันใหม่แล้วเสียงมันเบามากรู้สึกว่าเสียงรบกวนมันน้อยเองโอเคปิดกล้องกันนะก็จบเลยไหมจบการรีวิวไฟล์แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวตัดไปนะฮะก็เจอกันในฟินแลนด์ไอซ์แลนด์อีกทีนึงนะครับผมวันนี้อินเดมิกซอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไฟนี้คือแบบฟินแลนด์ฟินแอร์ฟินมากนะคือแบบไฟดีมากทั้งลูกเรือทั้งอาหารดีจริงๆนะแล้วก็รวมไปถึงที่นั่งด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอินเดมิกซอไลน์นะครับบ๊ายบายจะบอกว่าเวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่าเรา
ว่าเราแบบเป็นยังไงเราแบบรู้สึกเฉยๆมากๆนะกับการนั่งเครื่องบินแต่พอเรามาดูระยะทางที่เราเดินนะฮะจากกรุงเทพสู่เมืองต่างๆนะครับผ่านเมืองต่างๆมาในเฉียดเมืองไจเปอร์ที่มีเคยบินอยู่ที่เคยไปนะฮะผ่านหลายๆเมืองเลยทะเลทรายทะเลเซยนะบินผ่านขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะระยะการเดินทางได้เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะนวัตกรรมของโลกนะที่สามารถทำให้เราเดินทางได้ไกลขนาดนี้นะครับผมจนมาถึงเฮลซิงกินะครับที่ประเทศฟินแลนด์เนาะมันก็เป็นแบบเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเรานั่งเครื่องบินเฉยๆคิดว่ามันเป็นการเดินทางเหมือนการนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเราเห็นสิ่งต่างๆที่เราได้ผ่านบนแผนที่นะฮะของโลกใบนี้นะครับผมมันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับกับการเดินทางระยะไกลนะครับผมที่เราผ่านมาเออนะก็เป็นแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละบุคคลนะครับผมว่าจะ appreciate กับมันหรือไม่นะฮะถ้าคุณ appreciate กับมันนะคุณจะเห็นค่าของการเดินทางครั้งนี้นะฮะนะเห็นค่าของเครื่องบินความวิเศษของเครื่องบินที่สามารถพาเรามาเดินทางได้ไกลขนาดนี้นะครับไฟนี้คือแฮปปี้มากมีความสุขมากลูกเรือน่ารักมากมากแบบมากแบบไม่เคยคิดมาก่อนแล้วก็แบบอาหารอร่อยที่นั่งดีบรรยากาศดีทุกอย่างเอนจอยนะคะก็ถ้าเกิดใครนะครับผมเดินทางมาฟินแลนด์อยากให้ลองฟินแอร์ดูต้องมาสัมผัสเอง you have to experience it yourselfต้องมาสัมผัสเองว่ามันดีจริงคือลูกเรือบางคนก็จะชอบแบบคอมเมนต์ว่าลูกเรือแก่นู่นนี่อะไรเงี้ยคือแบบไม่เว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความแก่มันไม่ได้เกี่ยวกับ appearance ของเขามันเกี่ยวกับ attitude ล้วนๆกับการที่เราจะบริการผู้โดยสารนะครับผมวันนี้ Edemix Online ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการรีวิวไฟฟินแอร์นะอาจจะยาวไปหน่อยนะครับผมแต่ก็แบบหวังว่าจะ enjoy นะครับกับไฟนี้คือแบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีที่สุดเท่าที่เคยไฟขึ้นไฟมานะของสายการบินต่างๆเออโอเค see you next time bye 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 ต้องมาฟินแลนด์ตลกมากเพราะว่าเออมาทำอะไรไปไอซ์แลนด์เหรอใช่ใช่เดี๋ยวเราไปต่อไอซ์แลนด์แล้วเขาบอกว่าไอซ์แลนด์มันมีโพลาร์แบร์เยอะมากอะไรเงี้ยเออแล้วบอกเออเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยบอกเขาบอกว่าไม่อยากคุณไม่อยากเห็นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินคุณตลกดีแล้วเอองั้นไม่เห็นก็ได้เออตลกอะเป็นอะไรที่เฟรนลี่งงมากต้องมาเฟรนลี่งง